ดีครับอ้าวแป๊บนึงนะครับพอเปลี่ยนไปอันนี้แล้วมุมกล้องประหลาดไปเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเจนสุภพงศ์อีกแล้วนะจ๊ะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกชาร์ตกันนะครับกับจุ๊กนะครับผมท็อปบอลเรดนะครับผมทั้งที่ต่ออันดับนะนะครับเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวมาพูดคุยเล่นกันนะครับผมแน่นอนเดี๋ยวผมจะอ่านเร็วๆเดิมนะครับสำหรับจุ๊กนะครับผมทั้งหมดนะครับที่ติดต่ออันดับเนาะอันดับที่สองนะครับโอเคก็เพลงไหนที่เราจับลิขสิทธิ์ไปแล้วเพลงที่ผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะเพลงไหนที่ไม่ได้ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเราพูดไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแบบพูดเยอะมากนะครับผมโอเคซึ่งเป็นการเขียนนาฬิกาของเราครับเดี๋ยวจะชอบมากคนแจ้งให้ด้วยโอเคนะครับผมเราจะมาเริ่มต้นกันนะครับกับชุดท็อป100นะครับผมนี่นะฮะชุดท็อปชาร์ต100ของเรานะครับอันดับที่2ก่อนเลยครับอันดับที่2นะครับผมเพลงเพื่อนสำคัญของนายครับผมยังคงแบบว่าได้รับกระแสนิยมนะครับติดใน22อันดับนะครับผมแต่ว่าลงอันดับเลยครับผม19ลงมา3อันดับสู่อันดับที่22นะครับผมเพลงต่อไปนะครับในอันดับที่21เลย21นะครับผมกับเพลงนี้เลยนะครับกลับไปก่อนได้ไหมนะครับผมนี่ของพี่หนุ่มกลาฟีเจอริ่งยูบอยทีเจนะฮะเพลงนี้นะครับขึ้นมา1อันดับเนาะจากอันดับที่22นะครับขึ้นมาอันดับที่21นะครับผมก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกครับได้รับกระแสนิยมอีกตามเคยนะครับผมมีคนเขียนอะไรส่งมาเต็มเลยอ๋อเขาบอกว่าชอบลายปักผ้าแบบไหนนะครับผมโอเคนะครับหน้าตอบเลยเอาจริงๆบ้านผมอะทำโรงงานผ้าใช่ไหมแล้วบ้านผมอะที่คนลายผ้าเลยนะคือลายผ้าบางลายที่เราแต่ว่าทั่วไปอะก็เป็นลายผ้าสั้นยาวแรงๆอยู่ด้วยแต่ว่าลายแต่ผมก็รู้จำไม่ได้แล้วว่าลายไหนบ้างก็ไม่ทำโอเคไปต่อกันนะครับที่อันดับที่20ครับตั้งแต่ยูทูบมีความสุขทุกครั้งครับผมนี่เลยอันดับที่19เราเพิ่งไปสัมภาษณ์เขามาเลยนะครับผมนี่ครับครับสู่อันดับที่19นะครับลงมาดูอันดับนะครับผมโอนของปั้นบอกว่าเขามีรวมตัวบอยแบนด์ด้วยนะรวมเป็นแรปเปอร์แล้วเขาก็เป็นนักร้องศิลปินเดียวกันแล้วรวมตัวขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับที่บ๊อบสเตทนะครับน่าจะวิกนี้แหละนะครับน่าจะได้ดูกันนะครับเป็นวงใหม่เพิ่งเดบิวต์เลยนะครับผมเพลงคลิปตัวไหนเนาะเขาก็อธิบายให้ผมฟังเนาะก็เข้าใจตรงกับที่ผมแบบเข้าใจเวลาฟังเพลงเหมือนกันนะก็เขาพี่น้องเขาชอบซูเปอร์แมนครับแล้วเขาก็ฟีลเหมือนกับว่าเปรียบเสมือนกับว่าซูเปอร์แมนเขาจะไม่แพ้อะไรเลยอีกเดียวนะครับที่ซูเปอร์แมนจะแพ้ก็คือคลิปตัวไหนนะครับผมเป็นอัญมณีนะเป็นแบบพลาดคลิปตัวไหนซึ่งคลิปตัวไหนนะครับผมก็จะมีแค่นะครับผมคลิปที่นะฮะผมซึ่งทางแบบก็เปรียบเสมือนครับว่าเจอใครไม่ว่าเจออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราก็จะไม่กลัวแต่สิ่งเดียวเลยนะครับผมที่จะกลัวก็คือเธอเริ่มคิดตัวไหนนะครับก็เลยแต่งเพลงคิดตัวไหนขึ้นมานะครับผมคนไหนเพื่อเราเพลงต่อไปก็เลยดีกว่านะครับสำหรับอันดับที่18นะครับผมเรื่องที่เห็นนะครับโฟกินครับคือบอยทีเจนะครับผมเอ็กวายนะครับผมก็ขึ้นอันดับเหมือนกันนะครับผมจากอันดับที่17ขึ้นมาสู่อันดับที่18นะครับผมเรียกว่าขึ้นมาหนึ่งอันดับเลยโอเคนะครับผมก็ไปกันแบบเร็วๆนะครับผมตอนนี้ทีมงานบอกว่าเร็ว
เนี่ยได้แค่เพียงแป๊บเดียวครับอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนอินโทรแล้วไปเลยนะครับยังไม่ทันขึ้นเรือร้องเลยบางเพลงนะครับโอเคเปิดไปด้วยคุยกันดีด้วยนะครับนะฮะวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังเตรียมไหมนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคือเรื่องอะไรกันดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมีท็อปอีกนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมว่าอยากพูดคุยเรื่องอะไรกันนะครับโอเคนะครับเพลงต่อไปนะครับผมอันดับที่17เนาะอันดับที่17นะครับเพลงสองใจเพลงดายเอ็นโดฟินนะจ๊ะซึ่งเพลงนี้นะครับผมลงมาหนึ่งอันดับนะฮะจากอันดับที่16สู่อันดับที่17อ่ะเพลงนี้คือติดชาร์ตมาตลอดเนี่ยนะเราจะได้ยินเพลงนี้นะครับได้ฟังเพลงนี้กันมาตลอดนะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับผมเนาะเพลงสองใจเชื่อว่ากินใจหลายคนครับหลายคนชอบเพลงนี้นะผมอันดับต่อไปนะครับอันดับที่16นะครับผมอันดับที่16นะครับผมตกหลุมรักรอบที่ล้านนะครับผมของคิมแควอนนะครับเรียกได้ว่าขึ้นมาเลยเพลงนี้ขึ้นมาเลยนะครับน้องคิมแควอนนะครับผมนี่ขึ้นมามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะผมลืมเล่าให้ฟังว่าเรื่องแบบสุดละเป็นเรื่องที่แบบน้องก็แบบออนเขาบอกทำโจมนะครับเป็นเรื่องราวในชีวิตจริงด้วยแล้วเอามาที่การตกหลุมรักรอบที่แควอนนะครับผมขึ้นมาแค่เอาหนักเลยจากอันดับที่25นะครับมีวีก่อนนะครับวีก่อนก็ตกไปนะผมก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับรอบที่ร้านนาวอนครับ16นะครับผมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ9อันดับนะครับขึ้นมาเยอะขนาดนี้เพลงครับผมนี่เพลงล่าสุดเราเพิ่งฟังเลยนะครับผมเพลงลาเวนเดอร์นะเพลงลาเวนเดอร์ของพี่พลาสติกอนันดาที่ชายผมอีกคนหนึ่งนะครับเพิ่งเจอกันมาเลยนะครับแพทติกอันนั้นซึ่งเป็นเรียกว่าล็อกหนึ่งเดียวนี่เองก็ต้องมีความสำคัญเอกลักษณ์เฉพาะที่อ่ะก็คือฟังนะที่รู้สึกที่แหละคือแพทติกอันนั้นพี่อนันดานะครับได้แต่งเพลงขึ้นมานะครับที่เหมือนกันนะครับผมรูปแต่งกับพี่นะครับซึ่งพี่แพทติกก็แต่งหลักนี่แหละนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับผมเป็นลาเวนเดอร์ทำไมถึงชื่อลาเวนเดอร์ทุกคนรู้ไหมนะครับตัวเพลงเนี่ยเป็นเรื่องเอาเรื่องในชีวิตแต่งทุกเพลงนะครับของพี่แพทริกแต่ที่สำคัญคือมันเรื่องลาเวนเดอร์นะเพราะลาเวนเดอร์คือดอกไม้ที่พี่แพทริกชอบมากเขาก็เลยเลือกนะครับดอกลาเวนเดอร์เนี่ยมาเป็นดอกไม้ที่เป็นชื่อเพลงและเป็นคลิปเพลงด้วยนะครับผมเป็นดอกไม้นะครับผมและสำคัญยังไปเนาะดอกไม้เนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าเขาเนี่ยเราก็เหมือนแบบว่าครับเพลงขึ้นมาหนึ่งเนาะจากอันดับที่13นะครับสู่อันดับที่14นะฮะก็คือขึ้นมาหนึ่งอันดับเลยนะครับหลายคนอย่างที่บอกว่าชอบเยอะมากนะครับผลน้องเพลงเรื่อยๆมาแต่ว่าเต้นแดนซ์เองหลายคนแบบให้กระแสของตลาดดีมากครับแต่น้องมีโฟกัสนะครับผมนี่ต่อไปนะครับผมกับเพลงยิ้มแห้งเนาะเราได้ฟังเอาอยู่ที่แล้วกับพี่บอยทิสเนเกอร์นะครับในอันดับที่13เนาะขึ้นมาหนึ่งอันดับนะครับกับเพลงยิ้มแห้งของพี่บอยคริสเมเกอร์นะจ๊ะนะครับโอเคนะครับเข้ามาถึงพูดเร็วๆขึ้นรู้ไหมหลายๆคนจัดวิกก่อนเป็นพิมพ์มาบอกว่าอยากให้แบบว่าแบบบางอันเราพูดซ้ำกับวิกก่อนเพราะอยากฟังใหม่ๆนะฮะก็เลยแบบอันใหม่อันไหนที่แบบผมแผ่ความนะครับได้ก็เลยจะมานั่งแผ่ความฝากน้องที่ดูเป็นสัมภาษณ์มาเพิ่มนะครับผมก็ที่เป็นอันเป็นแบบว่าเคยพูดวิกก่อนแล้วอ่ะเร็วนะ
เอ้ยมันอยู่ในการนั้นแบบเล่นคุยกันต่อนะครับก็เลยอาจจะเล่นขึ้นมานิดนึงครับผมชาร์จ100จ้ะโอเคนะครับไปเพลงหนังที่2ที่มาครับหนังที่2นะครับผมกับเพลง Money เนาะ Money จากลิซ่านะครับส่วนจากพี่ลิซ่านะครับผมเพลงก็ฮิตนะครับผมยอดวิวเพิ่มตลอดแบ็คพิงเองด้วยนะครับทั้งวงแบ็คพิงเองหรือว่าของเดี่ยวพี่ลิซ่าเองที่เป็นโซโล่นะครับผมก็ฮิตติดชาร์ตตลอดยอดวิวที่ตลอดไม่เคยมีที่ไหนนะครับผมนะเขาก็ยังคงติดชาร์ตนะครับผมของซูปนะครับผมสำหรับเพลงลิซ่านะครับอยู่อันดับเดิมเนาะที่เดิมหนึ่งได้รับกระแสความนิยมนะครับโอเคเราจะไปที่ต่อไปนะครับกับที่แต่ว่าศิลปินนะครับผมวงนะครับเรียกว่าเป็นวงล็อกครับกับเพลงเพื่อเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับที่ซิลเบิร์ดนะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่นิยมนะครับมีการส่งหายมีการแคร์ดูเองนะครับผมที่เป็นเรามิวสิกวิดีโอเองนะครับเยอะมากนะครับแอมต่อไปนะครับเราจะไปสู่ประเด็นที่ครับจับตัววันขึ้นมานะครับเวลานะครับคิดว่าขึ้นมาอีกหนึ่งเพลงเลยนะครับของพี่หนุ่มกะลากับเพลงวันได้ใหม่นะครับพี่หนุ่มกะลาฟีเจอริ่งพี่เบิร์ดแฟนแม็กซ์ตายนะครับผมเพลงนี้ก็คือเป็นตำนานสองตำนานมาเจอกันที่ผมบอกทุกวีเลยนะครับผมเป็นเพลงนี้นะครับสำหรับเพลงทุกวันได้ใหม่นะครับผมโอเคเราจะไปกันต่อไปกันต่อแบบเร็วๆนะครับผมนี่สำหรับ Money Honey นะครับผมนี่อันดับ9ของเรานะครับผมคือเพลงอยู่บ่อย TJ นะครับและ Mini G Idol นะครับผมอย่างที่บอกเป็นเพลงที่ผสมผสานอย่างดีมากทั้งวงการ K-pop K-pop เองนะครับผมพอผสมผสานละมันรู้สึกมันมิกซ์รวมตัวออกมานี่คือความคิดหนับ6 7 8 9นะครับอยู่แบบเดิมที่จะบอกว่าตั้งแต่ผ่านพาร์ทนะดีแคปเป็นดีที่อยู่ที่เดิมเยอะที่สุดครับก็เลยอยากที่ครับอันดับ11อันดับ10นะครับอันดับ9อันดับ7อันดับ6และอันดับ1นะครับยังคงอยู่ในชาร์ตกันนะครับผมโอเคไปอันดับ7กันดีกว่าคนเก่ายิ่งฉันคุยกันนี่นะครับผมอีกชัดเจนนะพี่ๆผมอีกนะครับฉันเคยลองจูบเขาละเคยเอาไปทําที่1ครับผมไม่มีที่ได้จูบเธอเธอยังดีที่สุดยังอบอุ่นกว่าใครไม่เคยมีใครมาแทนได้เลยเธอคือแฟนเก่าไปสัมภาษณ์พี่เขามาแล้วไปดูสดๆนะครับ I Just Want นะครับผมน่าเป็นแฟนดีด้วยซ้ำตามเพลง I Just Want นั้นแฟนดีด้วยบ่อยอยู่ในอันดับ5นะครับผมลงมาสามอันดับเสียดายมากนะของพี่โอ้หรือว่าเป็นคนที่แอบฝันนะครับผมชอบมากคือวิกก่อนใช่ไหมเขาได้สัมภาษณ์ไปให้เราหาข้อมูลไปกันนะครับผมพี่เขาบอกว่าจริงๆเราแบบมันจะเป็นออกแนวสากลที่เป็นสากลที่เป็นหลักพี่เขาบอกว่าจริงๆแค่เนี่ยที่มีหลักคนเรารู้สึกเป็นหมอลำเลยนะครับที่ดูด้วยนะครับที่เป็นหมอลำเลยนะครับนะเขาบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครับเขาไม่รู้เรื่องค่ะเกิดจากอะไรอ๋อเสียงที่ดังมากใช่ไหมครับโอเคยังไงดีนะครับเดี๋ยวฝากรบกวนพี่แอดมินครับช่วยแบบเบาลงนิดหน่อยละกันเบาลงนิดหน่อยละกันนะครับผมหลายๆคนบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมนะครับบอกกันเบาขึ้นดีขึ้นไหมเอ่ยLong
ตล์บ้านๆสเปคฝรั่งพูดใกล้ไมค์อีกคือจริงๆแล้วเนี่ยพอดแคสต์แค่เดิมเนี่ยพี่เชฟอ๋อมันชาร์จแบตอยู่เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองใช้หูฟังแล้วกันนะครับน่าจะดีขึ้นอันนี้ใช่ไหมแต่แป๊บนึงนะครับขออนุญาตต่อหูฟังนิดหน่อยโอเคเสียงดีขึ้นไหมครับดูนะมันเชื่อมรักช่วงไหนโอเคครับดีขึ้นไหมครับเสียงดีขึ้นไหมครับโอเคผมใส่หูฟังแล้วเนาะใส่หูฟังแล้วเสียงดีป่ะนะครับคุณแม่ลงมาไปแล้วโอเคผมชอบมากคือตอนที่อูโตเต้นเธอได้แบบอย่างนี้นะเขาก็แบบยกเอวนะฮะนะครับเราชอบมากคือทั้งบิวกันทุกคนต้องเด้งนะครับคุณเบทีสนุกมากนะครับกับเพลงนี้ชอบมากเพลงนี้ชอบมากนะครับโอเคเราไปต่อที่อันดับ4กันดีกว่านะครับผมกับเพลงต่อจากนี้เพลงนักพิธีจะเป็นเพลงครับโอ้โหเพลงนี้ที่แบบชอบนะครับผมคือพอใส่หูฟังนะครับมันมีระบบปรับเสียงรบกวนนะฮะหูอื้อหูอื้อไปข้างหนึ่งเพราะมันพูดไปด้วยไงมันพูดไปด้วยมันหูอื้อไปข้างหนึ่งนะฮะโอเคผมใส่บูมเอาไว้นะครับบูมเอาไว้เนาะเสียงดีอยู่นะครับถ้าเสียงไม่ดีบอกได้เลยเดี๋ยวจะทำการแก้ไขให้พยายามแก้ไขให้ครับโอเคได้ใส่ได้ก็ได้ครับผมใส่ไปทำแล้วโอเคเยี่ยมเลยเนาะใช่ครับอ๋อไม่ค่อยเกี่ยวกับหูฟังเหรอเหมือนเดิมใช่ไหมเสียงชัดเท่าเดิมอ๋อใส่หูฟังก็เสียงเหมือนเดิมใช่ไหมครับโอเคงั้นถอดก็ได้อ๋อเหมือนเดิมเสียงเหมือนหน้าเท่ากันใส่หูฟังก็ไม่ใส่หูฟังโอเคไม่เป็นไรขึ้นหูฟังแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วเพราะมันขึ้นลูกหูฟังแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเสียงผัดขาดหายนะครับคุณลองดูหรือยังว่าคุณใช้เน็ตเครือข่าย 2G หรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราใช้เครือข่าย 2G ดูแล้วสัญญาณก็ดีนะครับอินเทอร์เน็ตก็ดีโอเคต่อไปนะครับอันดับ3มีคนขอเพลงท้องฟ้าด้วยนะครับเพลงท้องฟ้ามาพอดีเลยนะครับเพลงท้องฟ้าจากวงเปเปอร์นะครับผมเพิ่งรู้ด้วยว่าน้องๆวงเปเปอร์เป็นน้องผมเป็นน้องครับทุกคน19 16 17กันนะครับรุ่นเดียวกับโฟอีฟเลยนะครับผมชอบเรียกเขาเป็นพี่ไว้ก่อนนะครับผมเรียกชาวบ้านเป็นพี่ไปหมดเลยนะครับพอเจอแล้วคุยกันไปคุยมาเป็นน้องครับเป็นน้องนะครับวงโฟอีฟก็เป็นน้องนะครับเปเปอร์ก็เป็นน้องนะครับวงเปเปอร์นะครับเพลงท้องฟ้าเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นนะครับกับซีซีที่เขาแต่งมาเวลาเรารักเขาครับวงนี้จะบอกวงนี้เป็นวงธุรกิจครอบครัวเหมือนกันผมอะไรคุณบอกใช้เครือข่ายอะไรนะครับแนะนำให้มาใช้ 2G นะครับผม 2G สัญญาณชัดเร็วแรงครับครบทุกนะครับผมเรียกว่าครบทุกช่องทางในภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งครับลองใช้ดูสำหรับ 2G นะครับโอเคไปต่อกันนะครับผมไปอินพรีเซนเตอร์ตัวเองนิดหนึ่งนะจ๊ะโอเคครับเพลงพิงนะครับอันดับ2นะครับผมในทุกช่องเรานะครับผมลืมบอกวงเปเปอร์นะครับขึ้นมานะครับผมอันดับจากอันดับ4สู่อันดับ3นะครับส่วนเพลงพิงเนี่ยนะครับเพลงประกอบละครสายเช้าสีดาจากพี่นนท์ธนงค์ครับที่มัน3อันดับเนาะที่มาอันดับที่นะครับผมจากอันดับที่5กับที่3 2มีเพลงแล้วนะครับขึ้นลงอันดับก่อนเหมือนกันนะนะครับผมยังคงได้รับการสนับสนุนเรื่อยๆนะครับผมทำเองแล้วตัดแล้วนะเราไม่ได้ตัดหน้าออกนะครับโอ้โหใจเย็นใจเย็นที่จะเริ่มเล่นของเล่นแหละนี่คือสิ่งที่จะเริ่มเล่นอยู่ครับไอรอนบอลรับปริญญาครับคุยนะครับเอาจริงๆเฮ้ยอันนี้คุยถูกไหมถูกเนาะผมจะบอกว่าหลายคนซื้อตุ๊กตาหนึ่งให้ผมนะครับมันจะมีคณะที่คุยคล้ายๆเศรษฐศาสตร์ครับแต่ช่วงแรกตุ๊กตาหนึ่งมาทั้งหมดเลยอ่ะไม่มีคุยคณะผมเลยนะเป็นคุยอีกคณะหนึ่งนะฮะมีเนี่ยเป็นคุยไอรอนแมนเนี่ยเป็นตัวแรกที่คุยคณะผมนะครับโอเคนะครับแล้วเพลงนะครับผมอันดับแรกนี่เขากลับมาทวงได้ร่วมปลันของเรานะครับนี่กับเรียกว่าลูกพี่น้องใหม่เลยครับเปียวรุจลากับเพลงเอาปากกามาวงครับเรียกได้ว่า
เป็นสาวน้อยนะครับผมสาวน้อยน่ารักนะครับผมที่ออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดไม่อันนี้ไม่ใช่ปากกาไม่ใช่ไหมลำวงเหรอพูดชาร์จอยู่พูดชาร์จอยู่ลำวงนะฮะโอเคนะครับจริงน้องแบบเป็นผู้หญิงเท่ๆนะครับเป็นแบบผู้หญิงแบบออกซิงเกิลนะตัวจริงที่โอกาสได้คุยกันนะครับผมเพลงแบบน่ารักมากนะครับเรียกว่าแบบว่าน้องเป็นความน่ารักของเขานะครับแต่เวลาคุยกันรู้สึกน้องเป็นคนที่ตรงกับเทเนาะนะครับผมก็เป็นคนคุยกับน้องเจลิสลาด้วยกับทาร์ทฟูเราในเนาะโอเคนะครับแปลกไหมพยายามอ่านเร็ววันนี้อ่านเร็วกว่าเมื่อวานมาล็อกกล่องด้วยนะเข้าไปแล้ว22:24รอบนี้ก็22:24นะครับ22:24ตลอดเลยนะครับที่แอบเข้ามาฟังก่อนเนี่ยตั้งแต่แบบทุ่มนิดๆเนาะทุ่มกว่าเกือบ2 ทุ่มทุกคนคุยกันอยู่คุยกันเต็มหมดเลยนะครับผมไม่กล้าขึ้นมาเลยเดียวฮะโอเคกลัวแต่ว่าทุกคนคุยเล่นกันอยู่ไงแล้วเราจะมาพูดทานโต้ทุกคนแบบเราโอเคเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเรานะครับผมจะมาพูดเล่นกันมาพูดคุยเล่นกันวันนี้วันที่18นะครับใครอยากขึ้นมาพูดคุยเล่นกันพิมพ์หมายเลข18นะครับใครไม่พิมพ์18ไม่กดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดเล่นกันพูดคุยกันนะครับโอเคมาเหมือนเดิมนะถ้าเป็นคนจีนหรือเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเราอาจจะโต้ตอบกันไม่ค่อยได้เนาะนะครับผมก็นะครับไม่มีทางสะเลดด้วยนะครับก็จะมูปลาเหมือนเดิมนะครับโอเคลองดูนะครับลองเชิญขึ้นพูดดูคนแรกเลยนะครับขึ้นมา2 คนเลยนะครับโอเคฮัลโหลสวัสดีครับออกไปแล้วสวัสดีค่ะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับฮัลโหลเปิดกล้องได้ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเซนคุณแม่แนะนำตัวหน่อยเร็วคนดูอยากรู้จักแม่นกเองอุ๊ยก็คือได้คุยกับน้องเซนอีกแล้วใช่ครับได้คุยกันอีกแล้วดีใจจังเลยน้องเซนแม่ก็ยังเปิดหน้าตัวเองอยู่แม่ยังไม่เห็นหน้าน้องเซนลองกดรูปคุณแม่2 ครั้งจิ๊บจิ๊บได้ไหมครับโอเคเห็นแล้วสวัสดีค่ะครับอุ๊ยตื่นเต้นมากเลยได้เดี๋ยวน้ำเมื่อกี้แม่นกครับขาคืออะไรกันดีว่ายังไงเอ่ยทำไมเดี๋ยวนะผมจะมีโจทย์ให้ว่าเล่าเรื่อง Make My Day 1วัน1เรื่องที่เจอมาอาทิตย์นี้ก็ได้นะวีคนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้เจอเรื่องดีๆมา1เรื่องนะเราจะได้ส่งต่อความสุขกันแล้วกันเรื่องดีๆ1เรื่องเรื่องนี้เลยค่ะแม่ได้คุยกับหนูนี่เหรอลูกคุยกับผมเหรอเอาเรื่องอื่นสิเอาเรื่องแบบอยากมาแชร์ว่าแบบอย่างเช่นสมมุติผมแบบว่าอยากกินคลีนมาประมาณอยากกินคลีนมาหลายวันแล้วแต่ว่าทำงานทุกวันเลยไม่ได้คลีนมากินวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้สั่งอาหารคลีนมากินรู้สึกว่าเมคไมเดย์ที่เราได้ทำความตั้งใจของเราอ่ะเอาเรื่องลดน้ำหนักดีกว่าเนาะเอาจริงๆคือจริงๆคือแม่ลดน้ำหนักได้คือได้มาลดน้ำหนักมา2 ปีแล้วจากน้ำหนัก114 โลจาก114 โลตอนนี้น้ำหนักเหลือ84 โลรู้ไหมว่าเป็นเพราะน้องเซนแม่ไม่ได้ยินเสียงหนูอ่ะครับได้ยินไหมเอ่ยฮะได้ยินเบามากเบามากเลยค่ะไหนๆคุณแม่ก็มาละเป็นผู้ทดลองหูฟังแล้วสมมุติเป็นหูฟัง สมมุติเป็นหูฟังอันนี้เป็นหูฟังดีกว่าไหมครับดีกว่าเลยลูกเสียงดังฟังชัดมากดีกว่าใช่ไหมงั้นสักครู่ขอเบาเสียงคุณแม่นิดนึงเสียงคุณแม่ดังมากเหมือนกันสำหรับผมตอนนี้ก็ใส่หูฟังโอเคโอเคครับน่าจะโอเคละโอเคอันนี้คือชัดกว่าเมื่อกี้เยอะเลยค่ะชัดกว่าหรอก็คือชัดกว่าเนาะใช่เริ่มเรื่องก็คือเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วอะแม่น้ำหนัก114 โลใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยแม่ใช่แม่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันอึดอัดแล้วอยู่ๆก็คือเหมือนมีอะไร
คือเอาจริงๆนะเพราะสองคนข้างหลังเนี้ยทำให้แม่หักลงมาได้มีรูปผมอยู่กับรูปน้องเพิร์ทโอเคผมกับน้องเพิร์ทโอเคใช่ถูกต้องน้องเพิร์ทและน้องเซนทำให้แม่ลดน้ำหนักลงมาจาก114โลเหลือ84โลก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้แม่เพราะว่าแม่หนึ่งเลยคือแม่กลัวว่าแม่จะอยู่กับหนูได้ไม่นานแล้วสองก็ไม่ต้องรักษาสุขภาพสุขภาพนะนั่นแหละค่ะแล้วสองก็คือกลัวจะไปหาหนูทั้งคู่ไม่ได้แม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราจะต้องมีการทำอะไรกับตัวเองแล้วเพื่อที่จะให้อยู่ได้นานกว่านี้แล้วก็เพื่อที่จะไปตามหนูทั้งคู่ได้มากขึ้นเพื่อจะสะดวกในตัวเองมากขึ้นก็เลยทำให้แม่ปรับพฤติกรรมต่างๆจนณปัจจุบันนี้2ปีผ่านไปแม่ลดน้ำหนักได้ประมาณ30กว่าโลจนเหลือปัจจุบันนี้84โล2ปีลงมา30โลโหเยอะมากเลยนะคุณแม่มีเคล็ดลับในการลดน้ำหนักไหมครับเผื่อแบบใครจะนำไปใช้บ้างจะว่าเคล็ดลับไหมอะแม่ใช้มาหลายวิธีมากเลยนะแต่ที่ตัวเองโอเคที่สุดวิธีที่โอเคที่สุดเลยก็คือเราปรับพฤติกรรมการกินอาหารต่างๆนะคะแล้วแต่ละมื้อเนี่ยแม่ก็คือปรับลดปริมาณอาหารในการกินของหวานแม่ไม่ทานเลยไม่กินเลยน้ำอัดลมพวกที่เป็นน้ำสีๆอะไรพวกนี้ก็คือแม่ไม่ทานเลยไม่กินพวกนี้เลยค่ะของหวานนี่คือจะเรียกว่างดเลยก็ได้ผมเนี่ยอดใจของหวานไม่ได้อย่างเดียวต้องเซ็นเราไม่ได้แน่แน่แม่รู้ไม่แต่นี่ผมเวลาผมไม่ทานผมก็ไม่ทานเลยนะแต่ปกติอ่ะคือปกติอ่ะผมอ่ะไม่ค่อยได้ทานของหวานอยู่แล้วเพราะว่าระหว่างวันอ่ะมันไม่มีโอกาสได้ทานมันทำงานทั้งวันเลยไงแล้วแบบบางทีไปถ่ายละครในที่ไกลๆอย่างเงี้ยแบบว่าจะกดแอปที่มันส่งอาหารให้อะไรเงี้ยก็ไม่มีมันก็เลยทำให้ไม่ได้กินขนมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถ้าถ่ายในเมืองก็สั่งได้อะไรได้เนาะก็เลยแบบอยู่บ้านเนี่ยก็กินแบบมีขนมก็กินตลอดอะไรเงี้ยสำคัญกว่าแต่ช่วงนี้ลดครับเพราะว่าทำหุ่นละครเรื่องใหม่อะไรเงี้ยมันต้องใส่ชุดมันต้องอะไรนิดนึงที่แบบว่าต้องใช้หุ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยพัฒนาตัวเองขึ้นก็เลยแบบก็พยายามจะควบคุมอาหารอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยิ่งสำคัญนะเขาบอกว่าการควบคุมอาหาร 70% ใช่ไหมครับออกกำลังกาย 30% เนาะใช่ไหมครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากแม่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแม่ถึงขั้นขนาดว่าแม่เคยบ่นกับหนู2คนเลยนะแม่เคยบ่นกับน้องเซนนะในการที่จะลดน้ำหนักในแต่ละครั้งช่วงแรกๆคือแบบบ่นเลยอ่ะแล้วก็พอได้แต่ก่อนน้องเซนจะไม่ค่อยออกมาในโลกโซเชียลแม่ก็จะถ้าวันนี้น้องเซนออกมาอาทิตย์นี้แม่จะลดน้ำหนักให้ได้2โลน้องเซนออกมาทำนู่นทำนี่หรือน้องเพิร์ทออกมาอะไรอย่างเงี้ยแม่จะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วทุกคนรอบตัวแม่ก็คือจะรู้หมดเลยแล้วแม่สามารถทําได้แม่ก็คือทําได้มาเรื่อยๆยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยจริงๆเอาจริงแต่ผมแชร์นะคือผมอ่ะบางครั้งผมอ่ะน้ําอัดลมอ่ะผมอ่ะก็มีบางครั้งทานบ้างนะแต่ว่าน้ําอัดลมอ่ะเชื่อมั้ยว่าบ้านผมอ่ะแบบทําประดับยนต์ด้วยเนาะแล้วอันนี้ผมแชร์นะว่าแบบว่าบ้านผมมีแบตเตอรี่ใช่มั้ยแล้วเคยเอาเวลาที่มีขี้เกลือขึ้นน่ะใช้น้ําอัดลมเนี่ยราดนะแล้วขี้เกลือที่ขึ้นที่แบตอ่ะปกติขัดมันแทบตายไม่ออกแต่น้ำอารมณ์ราดปล่อยไว้ประมาณ5นาทีขี้เกลือทั้งหมดอ่ะละลายหมดเลยใช่มันแรงมากคุณแม่มันแรงมากจริงใช่ถูกต้องนะครับแรงจริงๆตั้งแต่แม่งดมาก็คือเวลาใครถามแม่ก็จะบอกแบบเนี้ยแม่ใช้ไงการลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อแล้วก็งดของหวานงดน้ำอัดลมอาจจะมีนานๆทีให้รางวัลตัวเองบ้างแต่จะไม่บ่อยมากบางทีแบบหลายๆเดือนผ่านไปอะไรอย่างนี้นี่ไงผู้จัดการผมนี่ทานน้ำหวานเยอะจนเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยพี่เจนเข้าโรงพยาบาลไม่แต่ตอนนั้นแม่ก็ปิ่มนะแม่ไปตรวจเลือดมาน้ำตาลแม่ก็คือแบบ101 100 105อะไรเงี้ยเยอะอยู่นะใช่แม่ก็เลยต้องปรับตัวเองลงมาพอปรับตัวเองลงมาได้ตอนก็คือน้ำตาลไม่ถึง100ประมาณ85ไม่เกิน90 90ต้นๆประมาณนี้ใช่ก็มีภาษาอย่างอาม่าผมอ่ะอันนี้ผมแชร์ในมุมอาม่าผมนะเขาจะเริ่มมาจากน้องเบาก่อนน้องเบามาเสร็จน้องความดันน้องนู่นน้องนี่จะมาเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่ามาเป็นใช่พอเบาหวานมันหนึ่งทุกโรคจะตามมาหมดเลยจริงๆต้องระวังเราต้องพยายามเซฟให้ได้มากที่สุดโอเควันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับมาแชร์เบสไอเดียคุณแม่ก็คือว่าลดน้ำหนักได้นะครับทำตามเป้านะครับผมซึ่งคุณแม่ก็แบบดีเยี่ยมเลยนะครับคุณแม่ขอเพลงอะไรดีดีกว่าขอเพลงอะไรดีครับเอาเพลงแอบหลงรักของซีรีส์
ละกันค่ะขอบคุณมากครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเพลงแอมรักนะครับพี่แอดมินฝากด้วยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันครั้งต่อไปนะครับคุณแม่ขอบคุณมากครับเจอกันครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับด้วยครับบ๊ายบายจ้าโอเคนะครับไปแล้วสุ่มคนต่อไปกันนะครับ1 2 3นะครับผมก็กดสุ่มเหมือนเดิม18นะครับ18แล้วเราก็จะสุ่มมานะครับนี่คนนี้เมื่อกี้พวกสุ่มก็ได้คนนี้อีกเหมือนกันเมื่อกี้ก็สุ่มได้คนนี้เหมือนกันจริงว้าวสวัสดีครับอ้าวปิดไมค์ไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดกล้องได้มั้ยเปิดกล้องได้มั้ยได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อเกสรค่ะชื่อเกสรเหรอใช่ใช่โอ้เกสรจริงๆแล้วเป็นคนจีนค่ะครับครับใช่ๆฟังรู้เลยจําได้อยู่ว่าเป็นคนจีนนะครับจริงเหรอจริงจําได้ใช่แต่ว่าชอบที่แบบว่าพูดภาษาไทยได้ก็เลยอยากให้พูดภาษาไทยใช่จริงเหรอจําได้พี่ล่ะจําได้พี่ล่ะจําได้จําได้ครับจําได้จําได้โอเคแนะนําตัวหน่อยดีกว่าชื่อเมื่อมีชื่อแบบภาษาจีนที่ภาษาจีน我是秦子秦子啊在秦在在在秦子秦秦、okay. 你可以put 秦秦过来秦秦 OK 秦秦นะครับพี่秦秦พี่秦秦 make my day make my day ที่เจอมาที่อยากมาแชร์ให้กับพวกเราฟังจริงๆแล้วไอ้จำไม่ได้หรอกภาษาไทยก็โกรธนะมีอะไรจะพูดกับขอให้แฟนจีนรู้เปล่าคะแฟนจีนนะครับถ้าผมนะอยากจริงอ้าวอยากกินมาล่าใช่ไหมไม่อยากไปจีนอยากไปจีน go to go to จงกัวโอเคโอเคโอเคเพราะว่าอยากไม่ได้ไปจีนมาประมาณปี2ปีแล้วเนาะช่วงตั้งแต่โควิดอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากไปจีนเพราะปกติผมจะอย่างน้อยๆเดือนนึงเราจะต้องไปจีนเดือน2เดือนไปจีนอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราไม่ได้ไปก็อยากไปทํางานอยากไปเที่ยวมีอีกหลายที่อยากไปเที่ยวมานั้นครับอยากไปกินข้าวใช่มั้ยครับเสียงหายพอดีเลยอะไรเอ่ยอยากไปกินข้าวใช่ไหมใช่อยากไปกินข้าวที่จีนใช่กินมาแต่ว่าที่ไทยมีร้านชาบูหม่าล่าเนี่ยที่ไทยหลายร้านแล้วนะคล้ายๆกับจีนเลยใช่เหมือนตำใช่ไหมแต่หลังเผ็ดอ่ะหลังๆเผ็ดแบบกินหม่าล่าแล้วเผ็ดมากอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันหลังๆกินเผ็ดจนแทบกินไม่ได้เลยอ่ะต้องกินแบบลงมาเป็นน้ำแบบซุปมะเขือเทศซุปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเผ็ดน้อยลงมาหลังๆมาเพราะเผ็ดมากเผ็ดจนแบบไม่ไหวหลังๆใช่เซนกินเผ็ดได้ใช่ไหมกินได้ครับแต่นิดหน่อยอีตินเตียนนะโอเคโอเคอีตินติดอีตินเตียนอีตินเตียน中文很好中国很好中文你的中文帕萨金哦不没有啊没有啊一点点中文啊一点点啊 OK 那个米阿来雅金麦米阿来雅金麦 TG 了哈 TG 才กินเป้าจื้อได้ไหมเป้าจื้อที่จีนอร่อยนะเป้าจื้อเป้าจื้ออะไรอ่ะอ๋อมันจะรสชาติเหมือนปลาท่องโก๋เมืองไทยมันจะมันที่จิ้มมงคนหวานอ่ะไม่ใช่เป้าจื้อเหรอฮะเรียกว่าเป้าชื่อใช่ไหมเขาเรียกผมจำได้ว่าเขาชอบแนะนำให้ผมไปชื่อสองอ๋อเชี่ยวหลงเป้าเป้าจื้อมีซุปอยู่ข้างหลังอ๋อโอเคโอเค喜欢吃小笼包น่าจะใช่小笼包น่าจะใช่แล้วก็ช่วงนี้ว่างไหมคะช่วงนี้ทำงานครับทำงานกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วใช่มีทำงานเยอะๆใช่ไหมใช่ใช่มีงานอยู่ครับดีใจที่มีงานนะฮะช่วงนี้โอ้ยไม่ทำงานนะครับโอเคเราขอเพลงกันดีกว่าขอเพลงไหมถูกใจคนนี้ถูกใจคนนี้ของผมเองเหมือนกันนะครับได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับผมโอเคอันนี้ขอบคุณมากเจ๊เจ๊
จอกันดูแลตัวเองดีๆนะเช่นเดียวกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายจ้าโอเคนะบ๊ายบายจ้าคนต่อไปกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับชอบมากที่เป็นคนจีนแล้วพูดภาษาไทยได้เนาะโอเคนะครับขอบคุณมากครับโอเคเจอกันขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะสุ่มคนต่อไปขึ้นมานะครับผมโอเคคนนี้ละกันนะครับทีม18แล้วขึ้นมานะครับโอเคสวัสดีผู้โชคดีของเราท่านต่อไปสวัสดีครับเปิดกล้องได้ไหมเปิดกล้องได้ไหมหนูอยู่โรงพยาบาลหนูอยู่โรงพยาบาลใช่ใช่หนูอยู่โรงพยาบาลลูกโอ้หนูเป็นอะไรคะหนูมาเจาะปอดค่ะปอดรั่วรู้โอ้ขอให้หายไวๆนะคะขอให้แบบว่าเจาะแล้วรักษาหายเลยนะครับผมหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะชื่อแบมค่ะชื่อแบมชื่อแบมค่ะโอเคไม่เป็นไรแบมปิดกล้องได้นะแฟนปิดกล้องได้นะถ้าแบบเผื่อไม่สบายใจอะไรเงี้ยได้เลยนะเมคไมเดย์ดีกว่าแบมว่าแบมกับความเป็นเมคไมเดย์ของแบมในวันนี้หรือว่าวีคนี้ก็ได้มีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับก็มีเหมือนแบบพูดแบบยังไงว่าหนูลง TikTok แล้วแบบว่ามีดาราดังมาเม้นอะไรอย่างงี้ก็คือดีสุดดีโอ้มีศิลปินมาร่วมมาแบบศิลปินที่ชอบใช่ไหมใน TikTok ใช่ค่ะศิลปินที่ชอบด้วยนะครับพี่รู้จักไหมพี่รู้จักไหมศิลปินท่านนั้นพี่ตู้เซฟพี่รู้จักพี่ตู้เซฟก็ได้ยินชื่อเหมือนกันก็ได้ยินชื่อเหมือนกันอยู่ค่ายลูกกี้ค่ะอ๋ออยู่ค่ายล็อกกี้นะเผื่อมีโอกาสเจอเขาไงไปบอกให้ว่าแบบว่าแบบน้องเขาดีใจมากอะไรอย่างนี้เนาะหนูเจอเขามาก่อนแล้วหนูก็ลุ้มเกี่ยวเขาค่ะเอาหรอเจอแล้วหรอดีเลยนะครับเอ๊ะคุณคาเชนอยู่ก็เอาวิกมาคืออะไรนะครับโอเคดีใจมากนะครับผมที่แบบเป็นเมคไมเดย์เนาะสำหรับแบบการที่แบบว่าศิลปินที่เราชื่นชอบมาแบบพูดคุยกับเราเนาะนะครับผมดีเลยนะครับผมขอเพลงไหมอยากได้เพลงอะไรพิเศษไหมครับเพลงประจำตัวหนูก็คือเพลงเอาปากกามาวงเอาปากกามาวงของเบลลิสลาได้ใช่นะครับได้นะครับผมเดี๋ยววางสายปุ๊บเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้ให้เลยนะครับเอาปากกามาวงของเบลลิสลานะครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องมากเลยวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอให้อาการป่วยนะครับการรักษาเอาไปได้ด้วยดีหายป่วยไวๆเนาะแล้วมีโอกาสเราเจอกันพรุ่งนี้ทำไมเลยน่าจะผ่าตัดค่ะผ่าตัดหรอพรุ่งนี้งั้นขอให้พรุ่งนี้ผ่าตัดทุกอย่างผ่าคุณแม่ด้วยดีเลยขอให้แบบว่าฟื้นตัวเร็วด้วยหายไวๆนะคะเนาะโอเคเดี๋ยวเราพูดคุยกันพี่ไม่อยากกลัวหนูมากกลัวหนูแบบเหมือนแบบว่าพูดแบบออกแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะใช้ปอดด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวมาคุยกันรอบหน้านะครับเดี๋ยวรักษาให้หายมาคุยกันอีกนะครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่คนต่อไปกันเลยนะครับผมเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวนะขอสุ่มแป๊บนึงนะครับคืออันนี้เอาตามไวเลยนะจิ้มไปเลยไม่ได้ดูว่าใครอะไรยังไงทั้งสิ้นนะนะครับโอเคสุ่มก่อนปึ๊บโอเคนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเปิดกล้องได้ไหมครับสวัสดีครับที่จะเติมแบบหนึ่งได้เดี๋ยวไม่สวยสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงคุณหายนะได้ยินไหม มันขาดหายครับฮัลโหลได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินหรือยังได้ยินแล้วโอ้อันนี้ดีกว่าเยอะเลยครับดีโอเคพี่ใช้ทู 5G เหรียญเนี่ยใช่มันดีที่ทู 5G แต่หูฟังอาจจะไม่ดีหรือเปล่าแป๊บนึงนะเซนที่ไม่ได้ยินเสียงหนูเลยลูกแป๊บนึงนะอันเนี้ยได้ยินชัดชัดเสียวเลยครับชัดแบบชัดดีเลยอันเนี้ยพอถอดหูฟังแล้วพี่ได้ยินโอเคพี่ได้ยินแล้วโอเคได้ยินแล้วครับแนะนำตัวหน่อยดีกว่าเผื่อคนดูแบบสวัสดีครับมัมมี่เองครับสวัสดีครับมัมมี่พบกับเซนที่สามขวบครับไม่สามขวบแล้วโตแล้วแก่แล้วเนี่ยนะฮะโอเคเมคไมเดย์ครับเมคไมเดย์นะครับพี่มัมมี่มีเมคไมเดย์อะไรมาเล่าให้เราฟังกันวันนี้เหรอวันนี้ก็ได้แบบว่าอาทิตย์นี้ในทางอาทิตย์นี้ที่ผ่านมา
หัวทีนี้พี่แย่มากเซ็นจริงๆที่พูดแล้วพี่ก็จะร้องไห้ไม่อยากพูดคือโอเคพูดว่าไงเอาเรื่องดีก่อนแล้วกันเรื่องดีคือวันนี้พี่สวด ADK ตอนเช้า2อันผลปรากฏว่าอันแรกขึ้น2ขีดกลางมากส่วนอันที่2ไม่ขึ้นอะไรเลยพี่ก็บิดรถไปเลยครับโรงพยาบาลจริงไปโรงพยาบาลไปตรวจPCR สรุปใช่ไหมเมื่อกี้ตอนที่พี่ดูเซ็นอะเนี่ยเขาเพิ่งเด้งข้อความมาว่าไม่พบเชื้อพี่ดีใจมากดีใจมากว่าแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ตรวจอันแรกอะมันอาจจะเป็นอันที่แบบ1ใน100 1ในล้านที่มันมีปัญหาใช่พี่คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาผมเคยเจอเหมือนกันนะในกองถ่ายที่แบบว่าให้เขาลองเช็คดูว่าแบบว่าคือทุกคนเวลาเข้ากองถ่ายปุ๊บจะต้องสวอปก่อนเพื่อเดินเพื่อทำงานกันเขาทุกคนต้องเจอกันเคยมีเคสที่แบบว่าสวอปอันแรกแล้วเจอเหมือนกันแล้วทุกคนก็ตกใจแบบแตกตื่นกองวันนั้นก็คือจะยกกันแล้วอะแล้วพอสวอปอีก 2-3 อันเลยนะไม่ขึ้นขึ้นแค่อันนั้นอันเดียวแล้วเพื่อความสบายใจไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรอะทุกคนสามารถทำงานได้เพราะก็ถือว่าน้องอาจจะยังไม่ติดแต่ก็เพื่อความชัวร์ให้น้องเขากลับบ้านไปก่อนเพื่อที่ไปเช็คใช่ไปเช็คสรุปก็คือแบบว่าไม่ติดพอ PCR เราไม่ติดก็เอ้าน่าจะ ADK บางตัวอาจจะมีปัญหาผมว่าใช่เพราะว่าของพี่ก็คือ2อันแล้วมันเป็นอันเดียวพี่ก็ครับเลยแบบเพื่อความแน่ใจเพราะของให้เขาตรวจไปแล้วเมื่อกี้เลยเมื่อกี้จริงๆคือดีใจมากโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยที่ไม่ติดนะฮะดีใจที่ยังแข็งแรงปลอดภัยนะครับใช่เหมือนเริ่มมีปัญหาก็เหมือนแอบมีปัญหาเบาๆสัญญาณเริ่มมีปัญหาหรือเปล่าครับหรือว่าแบบฮัลโหลว่าฮัลโหลครับอ้าวพี่บะหมี่หายไปแล้วเอ็นหายไปค้างเหรอลูกจ้าค้างพี่ค้างพี่อย่าค้างหมดตอนนี้หายค้างยังหายค้างแล้วครับหายค้างแล้วโอเคแต่ว่ามันมีเรื่องที่แบบน่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่า คุณแม่ที่ให้คุยกับเซนอาทิตย์ที่แล้วแกแบบแกติดโควิดใช่เอาเหรอโอ้ขอให้คุณแม่หายไวๆนะฮะแล้วตอนนี้คุณแม่อยู่โรงพยาบาลไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยใช่ไปได้3วันแล้วครับไปได้ประมาณ 2-3 วันแล้วครับวันดีๆเลยนะครับขอให้คุณแม่หายไวๆหายไวๆครับใช่แต่คุณแม่ฉีดวัคซีนไปแล้วใช่ไหมฉีดแล้วเราพี่ก็ไม่อยากจะพูดนะคือฉีดโมเดอร์นาด้วย2เข็มจริงเหรอจริงเหรอโอเคส่วนตัวพี่อ่ะส่วนตัวพี่อ่ะฉีดแอคต้า2เข็มส่วนคุณแม่ฉีดโมเดอร์นา2เข็มน้องสาวฉีดไฟเซอร์2เข็มก็ตุยเหมือนกันจริงเหรอไฟเซอร์2เข็มก็ยังติดหรอโอ้ใช่มันอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าที่ยังแบบวัคซีนไม่สามารถจะไอ้นี่ได้ถ้าถามพี่เนาะนะครับคือพี่อ่ะผ่านมาทุกแบบสถานการณ์เลยเพราะว่าตั้งแต่แบบโควิดช่วงแรกๆคือพี่ที่บริษัทก็ติดอ่ะก็แบบคือพี่รู้สึกว่าโควิดสายพันธุ์แรกๆอ่ะมันติดยากแต่ว่าอาการรุนแรงอาการมันจะรุนแรงแบบว่าอาจจะแบบกระทบหลายๆอย่างเกี่ยวกับร่างกายเราอะนะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันติดง่ายมากเซนคือแบบมันติดง่ายจริงๆแต่ว่าอาการมันจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ถามว่ามันติดง่ายมันติดง่ายจริงๆนะน่ากลัวจริงๆแบบพี่ก็เป็นห่วงเซนเหมือนกันเวลาเซนไม่ทำงานดูแลสุขภาพดีๆผมว่าก็เฉียดตลอดเลยนะแต่ผมอะอย่างน้อย7วันอะแทบจะ ADK 7วันแล้วอย่างน้อยผม PCR ครั้งนึง2ครั้งทุกวีคเลยนะเพราะว่างานวงการบันเทิงมันต้องถูกส่งไปตรวจตลอดอยู่แล้วอาทิตย์ที่แล้วพี่ก็ไป PCR เชื่อไหมแบบว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาคือแบบมีแต่เรื่องซวยมากพี่แบบว่าเครียดใช่ไหมวันที่รู้ว่าแม่ที่แบบว่าน้องสาวติดวันแรกเลยอะคือแบบทุกคนในบ้านคือตื่นเต้นมากเพราะว่าเราตรวจ ADK ไม่เจอแต่ทุกคนก็แบบเพื่อความมั่นใจก็คืออ่ะไปตรวจโรงพยาบาลกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอ่ะขยกขยงกันไปพี่ก็แบบอ่ะนั่งนั่งแยกคันไปแล้วกันเพื่อความไม่แออัดนี่ก็นั่งแท็กซี่ไปสรุปลืมกระเป๋าตังค์ไว้บนแท็กซี่อีกโอ้ยบัตรประชาชนแบบนู่นคือแบบซวยไปหมดแล้วช่วงนี้คืออะไรก็ไม่รู้คือแบบพี่ก็ไม่ใช่ผ่านแอปด้วยใช่ไหมใช่
แท็กซี่คือแบบว่าผ่านหน้าหมู่บ้านก็เรียกแล้วก็ขึ้นเลยแล้วก็ลืมกระเป๋าตังค์ไว้บนรถแท็กซี่คือแบบพี่แบบว่าคือเรื่องดีๆของพี่สำหรับวันนี้ก็คือแบบได้เจอเซนได้คุยกับเซนแล้วก็แบบแบบรู้ว่าตัวเองแบบไม่ติดโควิดก็โอเคสบายใจไปปอนึงโอ้ยก็ใช้กำลังใจให้น้องสู้ๆๆพี่ครับขอให้แบบผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเนาะอย่างน้อยแบบไม่มีใครมีเซนนะเซนแบบเป็นห่วงเนาะใช่แต่ว่าเรานิ่งกำลังใจไม่ได้นะต้องรักษาสุขภาพเรานะเผื่อแบบเชื้อมันปล่อยตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ๆก็คือก็ต้องดูแลตัวเองแบบอย่างมากคือแบบมากๆเลยอ่ะคือแบบถ้าอยู่ใกล้แม่นุกบีบมะนาวให้กินแล้วนะทุกวันนี้พี่เป็นคนไม่กินน้ำขิงเลยนะเซนไม่กินน้ำขิงเลยพอมามีสถานการณ์แบบนี้คือกินน้ำขิงกินน้ำร้อนทุกวันมันต้องกินมันต้องทุกวันจริงๆคือมันต้องกินใช่เซนดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะมันติดง่ายจริงๆลูกผมก็กลัวเหมือนกันผมก็แบบตั้งแต่แบบช่วงแรกเลยคนใกล้ตัวติดแบบทีมงานติดบ้างเดี๋ยวแบบนักแสดงติดบ้างแขกรับเชิญติดโอ้เจอแบบมาทุกสถานการณ์ก็คือแต่ทุกครั้งที่เจอว่าคนใกล้ตัวติดก็คือรีบวิ่งไป PCR เลยผมเอาแบบว่ารุ่งขึ้นต้องรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้าเป็นคนใกล้ตัวเลยจริงๆที่เราแบบเจอเขาแล้วได้พูดคุยจริงๆอย่างเงี้ยคือแบบพี่ว่าสำหรับพี่คือ ATK มันไม่ได้แบบขนาดนั้นอะคือถ้าแบบอยากช่วยจริงๆคือไป PCR ที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าคือผมอะไม่เคยเจอแบบโต้งๆแบบฉันเจอคนนี้แล้วคนนี้ติดแต่ผมว่าจะชอบเป็นวงที่3วงที่4ชอบแบบคนนี้ไปเจอคนนี้มาแล้วคนนี้ติดแล้วคนนี้เสี่ยงอ่ะไม่งั้นเซนซุกักตัวไปแล้วถ้าเจอแบบถ้ามันติดอ่ะมันต้องกักตัวใช่มั้ยใช่อย่างตอนนั้นที่ไปมีรายการที่เราทำเป็นพิธีกรเนาะก็เคยมีแขกรับเชิญติดแต่นับจำนวนวันอ่ะไม่เจอเซนแต่เซนน่ะอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวแบบสมมุติ14วันใช่มั้ยเซนคือวันที่แบบคาบเกี่ยวเค้าเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยวันที่แบบคาบเกี่ยวอ่ะคาบเกี่ยวก็แอบคาบเกี่ยวก็เลยแบบเอ๊ะยังไงก็ยังไปตรวจ PCR อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยชอบคาบเกี่ยวจะเป็นอะไรแบบเนี้ยจะชอบเจออะไรแบบเนี้ยใช่ประมาณนั้นโอเคขอเพลงดีกว่าครับขอเพลงกันดีกว่าพี่มามีขอเพลงมั้ยเพลงอะไรดีเซตเลือกให้พี่หน่อยอ่ะเพลงอะไรก็ได้ที่คิดว่าพี่ต้องใจฟูพี่ต้องใจฟูเหรอพี่ต้องใจฟูฟังแล้วแบบใจฟูมีความสุขอะไรแบบเนี้ยฟังแล้วใจฟูด้วยเพลงนี่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกเพลงนี้ให้ผมชอบเพลงนี้ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นเพลงของเธอเท่านั้นมันเป็นเพลงที่พอเปิดแล้วทุกคนอ่ะฟังแล้วยิ้มเลยผมฟังครั้งแรกผมก็ยิ้มผมชอบมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เพียงแบบมันรู้สึกเป็นกำลังใจด้วยคำว่าแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าความรักทั่วๆไปนะมันคือความรักที่แม้แต่ว่าแบบแฟนคลับเพื่อนพี่น้องมันก็เป็นเพลงที่ดีผมก็รู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวฝากทีมงานเปิดแล้วกันครับเนาะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับพี่มามีสู้ๆสู้ๆขอให้แบบว่าทุกอย่างของเราได้ดีครอบครัวหายจากอาการเหล่านี้เจอกระเป๋าตังค์อย่างแบบกลับมาดีปกติเนาะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะครับเนาะได้เสียงหายไปแล้วอ๋อขอถ่ายรูปโอเคโอเคได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุยกันรอบหน้าคือตอนเนี้ยผมไม่ได้ยินพี่มามีแล้วนะเสียงพี่มามีหายไปจริงๆหรือฟังผมไม่ดังก็ไม่รู้นะครับโอเคขอบคุณพี่มามีมากแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันใหม่ในรอบต่อไปนะครับบ๊ายบายจ้าได้ยินไหมได้ยินละได้ยินละได้ยินละนะโอเคบ๊ายบายครับเหมือนเดิมนะลูกนะสามขวบเหมือนเดิมนะ23แล้วโอเคบ๊ายบายสามขวบลูกบ๊ายบายลูกดูแลสุขภาพนะดูแลสุขภาพครับเจอกันครับโอเคโอเคครับจะสุ่มบุคคลต่อไปขึ้นมานะครับจะเป็นท่านใดนะครับ18กดมาเลยนะครับโอเคอึบเธอใส่ชุดขาวกดไม่ขึ้นเลยสักคนไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นโอเคโอ้ยเวลาเหลือน้อยแล้วต้องรีบกดไม่แป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะลองดูนะขึ้นแล้ว1คนตั้งแต่วันที่ต้องขอมาทางนี้นะครับ
ได้หรือไม่จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะฮะได้ไหมครับกดเชิญไปแล้ว1คนโอเคสวัสดีครับโอเคนะครับwhere you come from สวัสดีครับฮ่องกงมาฮ่องกงโอเค yes ฮ่องกงฮ่องกงโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับนี่ฮาวนี่ฮาวสวัสดีครับนี่ฮาวนี่ฮาวนี่ฮาวโอเคใครดีเราจะพูดอะไรดี you can speak English yes I can speak English okay okay can speak English yeah today do you have make my day yeah you can say make my day today อะไรอะอะไรดียากเลยผมยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะฮะได้ได้ไหมจุดนี้ผมเริ่มเซิร์ชแล้วครับเริ่มเซิร์ชแล้วI'm very happy. And then I don't know how to say anything now. Good story. Good story you made today. Good story you made today. Yes. Okay. Today. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah. And you can show me that story about good today. Yes. One thing I want to tell you. okay. I try to learn how to drive the car, and then I go to drive car and go to exam, but I fail. I don't know how. Yes, I'm so nervous, and then you can pass exam. No. No. Oh. No, I failed. Oh, well. Next time. I will test again. But so nervous. Yes, nervous. Okay. Very hard. But in Thailand, it's test of exam car is very hard. It's very hard? Yeah. It's in Thailand, it's very hard. Oh. In Hong Kong, also it's a bit hard, but I just so nervous and do something wrong in the test. So I don't know why I will fail in the exam. Oh, yeah. Next, again you pass. Yes, I will. I will try again. I start to learn the Thai language, put Pasa Thai nit noi. Okay. But, I can tell you what's my name and because I just learned start learning a few okay. you can say your name in Thai. Yes, okay. Yes, I can say. Yes, you can.
Yes, I can. Tell me, tell me, tell me. Tell me. To Aida. My English name. Aida. 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 Yes, Aida. Yes. 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 My name is Aida. Yes. Yeah. And then Aida. Aida. What song do you want? I want you play your song. My song? Yes, okay. Your song. My song. Okay. My song เพลงอะไรดี? One song I just listened in these few days is Free Man Down. Free Man. Yes, Free Man Down. Happy birthday to me. Okay, Happy birthday to me. Okay, okay. Yeah. You can. Okay. ฝากทีมงานเปิดด้วยนะครับ Happy birthday to me นะครับผมของพี่วงชื่อเมนดาวเนาะโอเค Today thank you so much. Thank you so much. Next time to meet you นะโอเคมั้ยได้เลย Thank you so much. Take care yourself. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. เรียบร้อยนะครับนี่วันนี้ผู้โชคดีของเรามา4ท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมไม่ทันแล้ว3ทุ่มแล้วนะครับผมจะอีกสักคนนึงไม่ทันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่มเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดนะครับผมวันนี้ผมเชิญสุพงศ์ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับ Make my day นะครับในการที่มาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันอังคารนะครับเวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น.แบบนี้อีกนะครับผมมาหาเรื่องมาเล่ากันชอบน้อง Make my day เนาะมันเป็นเรื่องราวดีๆที่มาเล่ากันเนาะเรื่องราวดีๆที่เจอกันวันนี้นะครับน่าสนใจในวิดีโอต่อไปนะครับผมโอเคเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเชิญสุพงศ์สวัสดีครับ